อามาจ้ะมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาห่อปอเปียปปอเปียะแม่เอ้ยปอเปียะจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมาห่อปอเปียนะคะวันนี้อย่างที่เราบอกกันนะคะ ว่าเราจะมีแขกนะคะมาเยี่ยมนะคะในตอนเย็นเราก็จะทําอาหารเย็นนะคะให้แขกนะคะให้แขกที่เป็นฝรั่งนะคะไม่ใช่แขกที่เป็นแขกเอ๊ยยังไงนะ,ะผัดไส้ปอเปี๊ยะก,กันก่อนนะคะทุกคนอันนี้แม่จ๋ามาพากเสียงทีหลังแต่อยากจะบอกว่าทําเสร็จไปแล้วแต่อยากจะบอกว่า แม่จ๋าลืมใส่วุ้นเส้นทุกคนซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของปอเปี๊ยะเลยนะจ๊ะโอ้ยผัดนะทำปอเปี๊ยะไม่ได้ใส่วุ้นเส้นนะทุกคนวันนี้นะคะจนห่อจะเสร็จแล้วเพิ่งจะนึกออกนะคะตอนผัดก็ยังนึกไม่ออกนะทุกคนจนห่อจะเสร็จอีกเหลืออีกสองสามอันนะคะถึงจําถึงจะนึกได้ว่อาอ้าลืมใส่วุ้นเส้นผัดไส้นะคะโอ้ยตายแล้วอ่ะมาทีนี้เรามาเริ่มหอกันจ้ะนะเรามาเริ่มหอ่อ กันนะคะปอเปี๊ยะวันนี้แล้วบังเอิญวันนี้นะคะแผ่นปอเปี๊ยะแม่จ๋าก็มีน้อยนะคะวันนี้มีน่าจะไม่พอน่าจะไม่พอกับจำนวนแขกที่มาในวันนี้ค่ะนะคะแต่เนื่องจาก แขกก็นัดเวลาจวนเจียนนะคะซึ่งสองสองวันนะคะนัดล่วงหน้าแค่2วันแล้วบังเอิญแม่จ๋ายยังไม่ได้ไปร้านซื้อของนะคะไปร้านซื้อของเป็นซื้อแผ่นนะคะอันนี้ใช้แผ่นเดิมที่มีเหลืออยู่นะคะก็ได้แค่ไม่กี่แผ่นนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอปอเปี๊ยะนะคะของเดนมาร์กนะคะผสมนะคะเพิ่มเติมไปนะคะเพื่อ ไม่พอกินนะคะเผื่อไม่พอกินอ้ามาเราก็มาเริ่มกันเลยเริ่มห่อกันเลยจ้านะคะแผ่นบางแผ่นอาจจะไม่สวยนะคะแม่จ๋าก็ไม่ทิ้งนะ,ะใช้ได้นะ,ะทุกคนห่อไปห่อไปนี่ยังนึกไม่ออกนะคะว่าลืมใส่วุ้นเส้นทุกคนนะยังนึกไม่ออกอยู่นะนะคะยังนึกไม่ออกเพียงแค่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกแปลกแปลกเอ๊ะนะคะแต่้านึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกนะคะจนจะเสร็จถึงจะนึกออกนะคะแม่จ๋าก็ จะห่อปอเปี๊ยะประมาณนี้ละค่ะนะคะก็ใช้แป้งกระโพดเนาะนะคะเป็นตัวเชื่อมนะ,ะตรงปลายนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาแบบว่าหลุดนะคะห่อไปเรื่อยห่อไปค่ะนะคะไม่กี่อันหรอกสิบกว่าอันยี่สิบกว่าอันประมาณยี่สิบหรือประมาณนี้แหละนะคะแผ่นมีเท่านี้แผ่นมีเท่านี้นะคะแผ่นมีเท่านี้เองนะคะไม่พอไม่พอแน่ๆนะคะเพราะแค่คุณสาก็หลายอันแล้วคุณสานางชอบนะคะแต่ก็เดี๋ยวเราเอา เป็นปอบเปียกของที่เราไปซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เดนมาร์กมาก็แล้วกันมาเพิ่มนะคะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมนะ,ะเป็นการเปรียบเทียบไปเลยนะคะเปรียบเทียบไปเลยแต่นะคะแต่ คลิปนี้นะคะที่แม่จ๋าถ่ายทำไว้นะคะแม่จ๋ามาพากเสียงทีหลังนะคะตอนตอนนี้กินเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะหลังจากเปรียบเทียบแล้วนะคะเขาให้คะแนานปอเปี๊ยะของเราเต็มร้อยนะคะอร่อยกว่าของเดนมาร์กเพิ่นว่านะคะทุกคนนะคะไม่รู้เขาจะแบบว่าชมด้วยเขาเรียกว่าอะไรเขาแบบว่าจะชมแบบแกล้งชมหรือเปล่านะคะแต่จริงนะอันนี้ จริงเพราะอะไรแม่จ่ายืนยันว่าจริงเพราะเชื่อเด็กนะคะเด็กน้อยสองคนนะชอบกินแล้วก็ยกโป้ให้ของแม่จ่านะคะเป็นอร่อยกว่าของเดนมาร์กเด้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันจ้า